สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องคาตูรูช้างคู่ใจพรายขวัญเมืองนะคะ EP นี้อยู่กับเบาตูพี่ขวัญเช่นเคยพระเอกช่องของเรานะทั้งสองเชือกนะคะฮะเออแล้วอันตรายตอนนี้นะคะพี่ขวัญพาเพื่อนๆนะคะทองเงินพี่ตูลงอาบน้ำสระการบินไทยนะคะแม่นี่เป็นครั้งแรกเลยพี่ตูเออก็เออจะที่จะภูมิแต่ปลาเจียนก็ปล่อยเด้อสะการบินไทยเด้ออย่าดิ่งเตะดิ่งทวงเด้อก็รอรอเสิร์ฟเนาะนี่เอาเพราะสะการบินไทยก็ได้ไงปกปักรักษาพระเจ้าเมียหน้ามันเอากลมมันเนะทูก็จะเจียงตัวก็เจียงแน่เนาะนะพี่ตูเขาอยู่แค่นี้เออพี่ตูโอ้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 ดูน้ำเพชรโอ้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 ดู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 น้ำเพชรนี่น้ำเพชรไม่เอาครับก็บ่อาบน้ํามาแล้วจะบ่เล่นโอ้นี่ก็เหมือนกันแหละพี่ตูถ้านี่ก็เดี๋ยวขอค่ําเลยโอ้โหพี่ตูละนี่ปล่อยพี่ตูปล่อยอะไรลงมานั่นมีแต่ของพี่ตูกับของสาวนั่นแหละของน้ําเพชรบ่น้ําเพชรกับของพี่ตูบ่มีค่ะน่าสนุกค่ะเอาหัวลงได้มั้ยสว่างมวนคักนี่ให้เขามุดหัวลงได้มั้ยบอกก็ดูสิภาษากะเหรี่ยงน่ะบอกภาษากะเหรี่ยงน่ะเออเอาเอาดูแต่จะสนุกเมโลเมโลเจ็บเออโอ้อ่ะบึ้นน่ะใครยังฮะเออแกฟังโอ้น้ำเพชรไม่ต้องแสดงขึ้นมาขึ้นมาดูน้ำเพชรดูนี่เอาส่วนพี่ควันของเรานิ่งๆค่ะนิ่งๆแบบโลโลนะคะผ่อนคลายความคลายร้อนคลายร้อนก่อนโอ้ยเสียง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 โอ้พี่ควันนะหุ่นนายแบบนะคะหุ่นนายแบบหุ่นนายแบบอันนี้หุ่นอะไรครับหุ่นป๋าหุ่นป๋าหุ่นเสียโอ้โหดูกว่าจะขึ้นได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนักท้องบอกได้อยากกินเยอะคนน่ะเขาหุ่นเพรียวเขาเดินแบบสบายๆตัวเองนี่กว่าจะขึ้นได้เออดูดูทองคำตะมุตะมิทองคำตะมุตะมิเออดูดูพี่ตูขึ้นเนินนะครับดูโอ้โหโอ้โหโอ้เอา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 อยู่ตูดพี่ตูหน่อยเอาโอ้โอ้ลุ้นลุ้นแล้วเกินนะครับพี่ตูกว่าจะขึ้นได้เนี่ยทองคำเขาขึ้นแบบสบายบายพี่ขวัญก็ขึ้นแบบสบายพี่ตูเนี่ยโอ้โหเกรงทั้งตัวเลยนะเย็นแล้วหลังจากที่เดินนะคะไปถึงวงเวียนพระครูประกำนะคะสบายตัวแล้วก็เดินทางกันต่อนะคะไปที่ซุ้มน้ำเงินนะคะโน่นเดินตามผู้สาวอย่างเดียวเลยเออไปเลยครับดูเดินตามผู้สาวเลยผู้สาวอาบน้ำขึ้นมานะคะนั่นไปไปที่ซุ้มกันต่อค่ะแล้วนะคะออมสะการบินไทยมาแล้วโน่นนำโดยพี่ขวัญเช่นเคยนะคะสองน้ำเพชรสามพี่ตูสี่ทองคำนะคะน้ำเพชรทำไมมาเดินตามพี่ขวัญต้อยๆเลยทำไมทิ้งพี่ตูอย่างนั้นพี่ตูเดินตามนะคะเอ้าทำไมเดินไม่ทันสาวแล้วพี่ตู
ฮะเริ่มใส่เกียร์สโลว์แล้วใช่ไหมพี่ตูเริ่มใส่เกียร์สโลว์แล้วไขมันเยอะไปหน่อยนะคะนกแก้วต้องรอนกแก้วต้องรอพี่ตูจะได้มีกำลังใจเดินต่อนะคะเป็นยังนะไปที่ซุ้มกันเลยค่ะเสียงแว่วๆมาแล้วค่ะทีมงานของเรานะคะหลังจากมาจากสระการบินไทยก็น่าจะเมื่อกี้เห็นแวบๆแวะไปที่ซุ้มเสียวไว้เนาะน้องทองเอกนะคะนี่พี่ขวัญเข้าซุ้มแล้วโอ้ยแม่น้อยมองตามผู้บ่าวนู้นผู้บ่าวว่าไปทางนู้นแล้วพี่ขวัญก็หอบเสบียงพักผ่อนได้ค่ะพี่ขวัญวันนี้ว่าโอ้ลูกพี่ตูมาฉันต้องได้เดินตากแดดเหนื่อยเลยนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะเหมือนเดินเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะคะพี่ขวัญไปพักผ่อนนะอาบน้ำมาแล้วเนาะนี่หอบหญ้าไปกินเลยค่ะนอนส่วนทองคำโรงเรียนก็น่าจะพักผ่อนหรือว่าไปส่งพี่ตูต้องไปถอดแยงก่อนนะคะแม่ทุกท่านทุกคนเราไปให้กำลังใจบ่าวตูถอดแยงก่อนแล้วก็มาพักผ่อนหรือว่าคุณปู่จะพาเดินทางกลับเลยนะคะต้องรอมาดูกันโอ้ทองคำมาส่งด้วยน้ำเพชรก็ไม่ยอมเหมือนกันค่ะมาส่งผู้บ่าวที่รถด้วยนะคะEP นี้แดดก็ยังแรงนะคะเหมือนเดิมทีมงานของเราลิ้นห้อยทีมงานซุ้มเหลืองลิ้นห้อยแล้วโอ้โหทำไมมีพี่ตูไม่ได้มาเดินนั่นนี่ชีวิตไม่เคยเดินอย่างนี้นะคะนู่นเขาจะขึ้นรถไปเลยบ่อ๋อเขาไม่พักใช่ไหมไม่เดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรถไปต่อเดินทางกลับเลยนะคะไม่พักที่ซุ้มนะคะต้องกลับไปกินข้าวที่ซุ้มเหลืองค่ะต้องกลับไปกินข้าวที่ซุ้มเหลืองไหนเมื่อกี้เขาว่าจะให้สั่งข้าวอยู่เราไปกินข้าวที่ซุ้มเหลืองใช่ไหมถอดชุดทองคำก็มายืนรอนะคะรอส่งพี่ตูมาลุ้นพี่ตูขึ้นรถกันต่อจ้ายอมขึ้นไหมสาวไปส่งขนาดนั้นน่ะตูบอกว่าสาวไม่ต้องขึ้นมากับฉันนะพื้นที่ไม่พอให้ฉันขึ้นคนเดียวก็เต็มแล้วรถได้ใส่เบรกมือไว้ไหมไปขึ้นรถพี่ตูพักผ่อนลูกเก่งแล้วนี่ขนาดแบบว่านานๆมาขึ้นรถครั้งหนึ่งนะคะก็ยังเก่งนะคะฮู้ตูบอกว่าอยากเที่ยวทุกวันแบบนี้แหละไม่ต้องบังคับขึ้นรถไม่ต้องบังคับเลยอ้าวน้ำเพชรทำยังไงผู้บ่าวหนีแล้วว้ายคิดถึงโอ้นฮะอะไรนั่งรถไปหาขึ้นรถไปกับพี่ไม่ได้หรอกพื้นที่พี่เต็มโอ้ยดูน้ำเพชร
น้ำเพชรไปไม่ได้ไม่มีที่ยืนไม่มีที่สำหรับเธอหรอกจ้าจะขึ้นไปจริงๆนะเออเอาละน้ำเพชรพยายามนะพยายามอยากไปกับพี่ตูแล้วนะคะไม่มีที่โดนพี่ตูเบียดแน่นอนขนาดปล่อยลมออกแล้วก็ยังไม่แฟบเลยทุ่มตีหน่อยไม่เหลือพื้นที่ให้ใครไม่มีพื้นที่ให้ใครเลยนะคะพี่ตูโอ้ยปะเขาว่าเป็นช้างฮิปโปเนาะดูค่ะพี่ตูคนเดียวก็เต็มนะคะดูเพชรเอ้ยไม่มีที่หรอกเธอได้แต่มองเขานั่นแหละเต็มแล้วแดดร้อนแดดร้อนไปไปทำงานไปเขาไม่ให้ไปด้วยหรอกไปทำงานไปขึ้นไปไม่ได้ไม่มีพื้นที่ถ้ามีพื้นที่จะให้ไปด้วยอยู่นะสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามคอมเมนต์